และเช่นเดิมนะครับวันนี้เราไปดูเรื่องของตัวเลขโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการแถลงออกมาจากทางด้านศบค.กันก่อนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ดีใจกันได้ไม่นานนะครับหลังจากที่ตัวเลขยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาในหลัก10นะครับปรากฏว่าวันนี้ก็อยู่ที่หลักร้อยเหมือนเดิมแล้วตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่142คนนะครับทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยนับตั้งแต่ที่มีการระบาดอยู่ที่เกือบ 12,800 คนแล้วนะครับขณะเดียวกันพบจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาเป็นจังหวัดล่าสุดจังหวัดที่63ก็คือที่จังหวัดเชียงรายมีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ1คนครับนอกจากนี้นะคะก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของปัญหาการระบาดในพื้นที่กรุงเทพค่ะเพราะว่ากรุงเทพยังเป็นพื้นที่แออัดแล้วก็ยังคงมีผู้คนเดินทางเข้าออกตลอดเวลานะคะส่วนข่าวสำคัญที่ตามกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากรณีของดีเจมะตูมที่โพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะยืนยันว่าเจ้าตัวติดเชื้อโควิด-19 จากเพื่อนที่รับประทานอาหารร่วมกันเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาณตอนนี้ทางศบค.บอกว่ายังเร็วเกินไปนะคะที่จะสรุปได้ว่ากรณีนี้จะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือไม่ค่ะแต่ว่าก็ต้องชื่นชมไปยังบุคคลในวงการบันเทิงหลากหลายคนด้วยกันนะคะที่พอรู้ข่าวนี้ก็ประกาศกักตัว14วันแล้วก็หลายคนก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กันแล้วด้วยค่ะเป็นการสร้างความสนใจแล้วก็ตื่นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับในการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้คุณเตชินพลอยเพชรหรือว่าดีเจมะตูมมีการประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 และตอนนี้ไปรับการรักษาตัวแล้วซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการขณะแม่ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและก็เป็นบุคคลใกล้ชิดผลตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นลบก็คือยังไม่พบเชื้อนะครับแต่จำเป็นจะต้องกักตัวเพื่อดูอาการต่อเพราะถือว่ายังเป็นกลุ่มเสี่ยงล่าสุดดีเจมะตูมมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ในรอบ14วันก่อนที่จะมีการแถลงว่าตัวเองติดเชื้อคือย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่วันที่7มกราคมจนถึงวันที่20มกราคมก็คือถึงเมื่อวานนี้โดยวันที่7มกราคมดีเจมะตูมได้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านลาดพร้าวหลังจากนั้นวันที่7นะครับช่วงเวลา2ทุ่มเดินทางไปที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวรุ่งขึ้น8มกราคมไปจัดรายการวิทยุที่ตึก GMM Grammy ช่วงเย็น4โมงเย็นนะครับหรือว่า16นาฬิกาเดินทางต่อไปที่โรงแรมบัญญัติทรีและ6โมงเย็นไปที่ Big C Extra ลาดพร้าววันที่9กับวันที่10มกราคมเดินทางไปที่โรงแรมบัญญัติทรีอีกรอบหนึ่งส่วนวันที่11ถึง17มกราคมพักอยู่ที่คอนโดตลอดหลังจากนั้น18มกราคมไปถ่ายรายการที่ตึกแกรมมี่วันที่18มกราคมช่วงเวลาเที่ยงๆไปถ่ายรายการต่อที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมช่วงเย็นวันเดียวกันประมาณ5โมงเย็นไปรับประทานอาหารที่ร้านย่างเนยรัชดา19มกราคมไปถ่ายรายการที่ตึกแกรมมี่ตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงไปทำงานต่อที่เซ็นทรัลเอมบาสซีช่วงเย็น17นาฬิกาไปห้างฟู้ดแลนด์รัชดาเวลา1ทุ่มเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารด้วยกันที่โรงแรมบัญญัติทรีโทรมาบอกว่าติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ดีเจมะตูมต้องตัดสินใจเดินทางไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ยืนยันผลออกมาว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 จริงขณะที่ในส่วนของตึกแกรมมี่นะครับได้มีการล้างทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วหลังจากรู้ข่าวว่าดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด-19ขณะที่สถานที่ต่างๆที่ดีเจมะตูมเดินทางไปทำงานแล้วก็เดินทางไปทำกิจกรรมนะครับก็มีการประกาศปิดให้บริการแล้วเช่นโรงแรมบัญญัติทรีกรุงเทพที่ประกาศปิดร้านอาหารเฉพาะในโซนร้านอาหารนะครับเป็นเวลา2วันพร้อมกับทำความสะอาดฆ่าเชื้อและสั่งกักตัวพนักงานร้านย่างเนยรัชดาก็ประกาศปิดร้านเพื่อฆ่าเชื้อและสั่งกักตัวพนักงานเช่นกันส่วนศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาประกาศปิดเฉพาะในส่วนของฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเวลา2วันเพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดขณะเดียวกันนะครับก็มีการแสดงความตื่นตัวนะครับในวงการบันเทิงหลายตัวหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีเจมะตูมเดินทางไปทำกิจกรรมตามที่ต่างๆนะครับก็ออกมาประกาศกักตัวเองและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อแสดงความรับผิดชอบซึ่งเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีใครที่มีการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในส่วนของดาราสาวคุณแต้วณัฐพรเตมีรักที่เพิ่งพบกับดีเจมะตูมเมื่อวันที่19มกราคมก็ประกาศกักตัวทันทีนะครับแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วซึ่งบอกว่าเนี่ยฮะในวันก่อนได้ไปแต่งหน้าทำผมแล้วก็ทานข้าวด้วยกันกับดีเจมะตูมแล้วก็มีการทำงานด้วยการไลฟ์ผ่านเพจด้วยการประมาณ5ชั่วโมงจากนั้นก็ไปประชุมงานต่อกับเพื่อนที่ร้านโมนูเมนต์แถวๆย่านทองหล่อแล้วก็กลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านนะครับดีเจมะตูมก็แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 คุณแต้วก็เลยไปตรวจหาเชื้อเบื้องต้นผลออกมาคือเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องตรวจซ้ำอีกรอบเพื่อความแน่ใจในวันที่25มกราคมนี้
ขณะที่ในส่วนของบ้านพักของคุณแต้วตอนนี้ก็มีการไปพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทำความสะอาดเพิ่มเติมแล้วนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะคุณแต้วณัฐพรยังมีดารานักแสดงในวงการอีกหลายคนอย่างเช่นดีเจต้นหอมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกับดีเจมะตูมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนทางดีเจต้นหอมยืนยันนะครับว่าไปเที่ยวภูเก็ตจริงแต่ว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับตั้งแต่วันที่30มกราคมแล้วก็ไม่ได้เจอดีเจมะตูมอีกเลยนับตั้งแต่วันที่5มกราคมรวมไปถึงยังมีคุณติชาเดอะเฟสที่ไปเที่ยวภูเก็ตกับดีเจมะตูมก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ไม่พบดีเจพุทธที่มีการอัดคลิปพร้อมกับคุณจุ๋ยภรรยาก็มีการโพสต์ผลตรวจหาเชื้อยืนยันว่าตัวเองก็ไม่ติดเชื้อโควิด-19หลังจากไปพบกับดีเจมะตูมล่าสุดก็คือเมื่อวันที่8มกราคมแล้วก็มีการจัดรายการร่วมกันมีดีเจแมนที่ยืนยันผลว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แม้ว่าจะทำงานร่วมกับดีเจมะตูมก่อนหน้านี้ส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่บอกว่าเจอกับดีเจมะตูมเมื่อ3วันก่อนก็ยืนยันผลไม่ติดเชื้อโควิด-19เช่นกันมีคุณเปิ้ลนาคอนกับภรรยาก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อแล้วก็ยืนยันว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แล้วแต่ได้กักตัวเป็นเวลา14วันเพื่อความแน่ใจแล้วก็ช่วงเวลากักตัวของคุณเปิ้ลกับภรรยานะครับมีการแยกห้องกับลูกๆทั้ง4คนเพื่อความปลอดภัยด้วยในภาพรวมครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคได้มีการตอบคำถามในระหว่างแถลงสถานการณ์โควิด-19ประจำวันนี้โดยบอกว่ายังเร็วเกินไปถ้าจะสรุปว่ากรณีของดีเจมะตูมจะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์แต่ก็เห็นว่าบุคคลใกล้ชิดคนในวงการไปตรวจหาเชื้อกันแล้วก็มีการเปิดเผยไทม์ไลน์อย่างชัดเจนทำให้ง่ายต่อการสอบสวนโรคในภายหลังแล้วก็บอกว่าการใส่เฟซชิลด์อย่างเดียวคงไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ได้นะครับไปฟังเสียงเพิ่มเติมครับตรงนี้ถ้าต่อไปถึงว่าจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้ไหมถ้ากระบวนการเปิดเผยชุดข้อมูลของตัวเองออกมาอย่างดีผมเชื่อว่าคนที่เห็นไทม์ไลน์ของดีเจท่านนี้เนี่ยก็จะรับทราบแล้วก็จะพยายามแยกแยะได้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงกับเขามากน้อยแค่ไหนนะครับงั้นถ้าใกล้ชิดกันมากๆนั่งกินดื่มนะครับในระยะที่ใกล้กว่า1เมตรที่เราเคยพูดกันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่สูงเพราะฉะนั้นข้อประโยชน์ของดีเจไทม์ไลน์ของดีเจท่านนี้ต้องจะได้ผลก็คือคนที่สัมผัสในระดับใกล้ชิดกับดีเจท่านนี้เกิดความตื่นตัวด้วยแล้วก็แยกกักตัวเองนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ออกมาบอกว่าไปตรงนู้นตรงนี้ก็ขอกักตัวเองมาอย่างนี้ครับเป็นความรับผิดชอบในเรื่องของส่วนตัวนะครับที่จะต้องช่วยกันโฆษกสบค.นายแพทย์ทวีสินนะครับยังพูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพที่วันนี้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก16คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่635คนแล้วโดยพบว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาอีก16คนวันนี้มีเด็กอายุ5เดือนรวมอยู่ด้วยอาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียนซึ่งติดเชื้อมาจากพ่อกับแม่ที่ทำงานอยู่ที่โรงงานนอกจากนั้นยังมีการแถลงกรณีชาวจังหวัดนครพนมที่ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกเมื่อวานซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพแต่พบว่าคนกรุงเทพที่เดินทางไปที่นครพนมยังเชื่อมโยงกับการเดินทางไปที่บ่อนการพนันที่จังหวัดระยองอีกด้วยดังนั้นจึงต้องยอมรับว่าพื้นที่กรุงเทพน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากคนอยู่กันแบบแออัดและยังมีเส้นทางเดินทางติดต่อไปในหลากหลายเส้นทางดังนั้นมองว่าจำเป็นจะต้องคุมเข้มพื้นที่ให้มากขึ้นแต่ยังไม่จำเป็นถึงขั้นต้องล็อกดาวน์และตอนนี้มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วไม่ต่ำกว่า 41,000 คนนี่เป็นสถานการณ์ในกรุงเทพส่วนภาพรวมทั่วประเทศนะครับวันนี้มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่142คนทำให้ยอดสะสมนับตั้งแต่มีการระบาดตัวเลขอยู่ที่ 12,795 คนใกล้จะแตะ 12,000 คนนะครับผู้เสียชีวิตเท่าเดิมที่71คนโดยพบพื้นที่ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดกลายเป็น63จังหวัดทั่วประเทศนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดล่าสุดจังหวัดที่63มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงเป็นผู้ชายอายุ28ปีทำงานเป็นพนักงานบริษัทในกรุงเทพและเดินทางกลับบ้านที่เชียงรายด้วยเครื่องบินตั้งแต่เมื่อวันที่23ธันวาคม2563และเดินทางไปร่วมงานศพญาติที่อำเภอแม่จันจากนั้น26ธันวาคมปีที่แล้วก็นั่งรถโดยสารไปพักผ่อนต่อและท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสถานบันเทิงที่ร้านวอร์มอัพกับร้านริเวอร์ไซด์ก่อนจะเดินทางกลับเชียงรายเมื่อวันที่5มกราคมวันที่6มกราคมได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผลออกมาเป็นลบก็คือทีแรกไม่ติดเชื้อแต่ทางบริษัทบอกว่าให้กักตัวก่อนเพราะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านในจังหวัดเชียงรายจนกระทั่งถึงวันที่19มกราคมและพอช่วงบ่ายก็ไปตรวจหาเชื้อซ้ำปรากฏว่าผลออกมาเป็นบวกยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็คือในช่วงวันที่19มกราคมนะครับขณะเดียวกันยังมีผู้สัมผัสอีกทั้งหมด13 คน13 คนนี้แบ่งออกมาเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง7 คนที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อส่วนที่เหลือยังรอผลตรวจเพิ่มเติมส่วนที่สมุทรสาครครับวันนี้มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมา92คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 4,775 คนที่ชลบุรีวันนี้เพิ่มมา1คนยอดสะสมกลายเป็น648คนระยองวันนี้เพิ่มมาอีก1คนยอดรวม572คนส่วนที่สมุทรปราการยอดผู้ติดเชื้อยังคงเท่าเดิมที่319คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ